ไปต่อกันที่เหตุระเบิดนะครับกลางกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนะครับซึ่งรอบนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย80คนนะบาดเจ็บไปอีกกว่า230คนนะครับล่าสุดก็มีกลุ่ม IS ครับออกมาแสดงความรับผิดชอบนะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ครับโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยชีอะฮาซาร่าฮะซึ่งเขากำลังประท้วงโครงการสร้างเสาไฟฟ้าโดยกลุ่มนี้ระบุว่าการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปรุกร้ำที่อยู่ของเขาในจังหวัดบามิยันซึ่งหลังเกิดเหตุครับปรากฏว่ามีกลุ่มหัวแรงกลุ่มหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS นะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบส่วนกลุ่มตาลิบันซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอัฟกานิสถานก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับสำนักข่าวกรองของอัฟกานิสถานบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังในการโจมตีน่าจะเป็นนายอาบูอาลีซึ่งเป็นผู้บัญชาการของกลุ่ม IS ในเขตอาซินจังหวัดนันกาฮาขณะที่ผู้รอดชีวิตท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตอนที่เขาเนี่ยรู้ตัวว่ามีเหตุร้ายแล้วกำลังจะวิ่งหนีปรากฏว่าหลังจากระเบิดลูกแรกครับมีระเบิดลูกที่สองระเบิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าพอเห็นระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยหูเขาอื้อไปประมาณ10นาทีหลังจากเกิดเหตุก็เห็นว่ามีคนรอบตัวเนี่ยล้มไปจำนวนหนึ่งระเบิดเนี่ยนะฮะคาดการณ์ว่าน่าจะวางเอาไว้บนรถขายไอศกรีมด้านกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจริงๆแล้วเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น2ครั้งเนี่ยนะฮะน่าจะมีเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโชคดีครับที่คนที่3ตำรวจเนี่ยยิงเสียชีวิตเอาได้ก่อนขณะที่ประธานาธิบดีอัชราฟกานีแห่งอัฟกานิสถานครับก็ประณามเหตุการณ์ในครั้งนี้และบอกว่านี่อาจจะเป็นความพยายามบั่นทอนเอกภาพของชนกลุ่มน้อยในประเทศและประกาศว่าจะนำตัวคนที่บงการมาลงโทษครับเหตุการณ์นี้ก็นับเป็นการโจมตีนองเลือดครั้งหนึ่งนะฮะที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ปี2544แล้วก็เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม IS ครั้งแรกในกลุ่มคาบูด้วยครับค่ะทางฝั่งของทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกนะคะว่าหลังจากที่ไปในที่เกิดเหตุแล้วพบผู้บาดเจ็บก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือการขาดแคลนเลือดก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนช่วยกันมาบริจาคเลือดด้วยทางฝั่งของ UN เขาก็ประณามเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่สุดในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ตาลิบันถูกโค่นอำนาจเมื่อปี2544ส่วนฝั่งของทำเนียบขาวค่ะก็แถลงการว่าเป็นการโจมตีที่น่ารังเกียจที่สุดในช่วงที่ผู้คนกำลังประท้วงอย่างสันติทางฝั่งขององค์กรนิรโทษกรรมสากลนะคะก็บอกนี้เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มติดอาวุธไม่ได้คำนึงถึงผู้เสียชีวิตเลยลงมือก่อเหตุการณ์แล้วก็ยังก่อเหตุระเบิดด้วยตรงนี้สะท้อนภาพความขัดแย้งของทางอัฟกานิสถานว่าที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เหตุการณ์ไม่ได้มีการบรรเทาเบาบางลงแต่กลับรุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันก็มีมือระเบิด3คนนะฮะแต่ว่าระเบิดเนี่ยทำงาน2ลูกอีก1ลูกเนี่ยโชคดีตำรวจเห็นแล้วก็ยิงผู้ก่อเหตุจนเสียชีวิตไปก่อนได้ค่ะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะที่ภัยคุกคามก่อการร้ายนี่คุกคามไปแทบจะทุกจุดของทั่วโลกแล้ว